หมุนลูกบิดแล้วค่อยปิดประตูเพราะถ้าไม่หมุนแล้วดันประตูเข้าจะทำให้เกิดเสียงดังเวลาปิดประตูสำหรับการล็อกประตูเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเวลาปิดประตูให้ทำการดันลิ้นลูกบิดประตูเข้าก่อนที่ลิ้นลูกบิดประตูจะชนกับแผ่นรับลิ้นลูกบิดแล้วก็สามารถดันปิดประตูให้สนิทได้เลยสำหรับการเปิดให้หมุนมือจับแล้วค่อยดึงหรือผลักประตูเพื่อเปิด การกดปุ่มล็อกประตูไม่ให้เสียงดังให้หมุนมือจับด้านในแล้วกดปุ่มล็อกหมุนมือจับกลับแล้วปล่อยได้เลยสำหรับการปลดล็อกลูกบิดเพื่อไม่ให้เสียงดังก <G round> ่อนที่จะทำการหมุนลูกบิดให้ใช้นิ้วประคองปุ่มล็อกไว้จากนั้นทำการหมุนลูกบิดเพื่อปลดล็อกและเปิดประตูออกได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีปิดเปิดและล็อกประตูไม่ให้เสียงดังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ผมชวานกรสวัสดีครับ